23กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่ทำการเปิดส่วนจัดแสดงแร็คคูนสุนัขเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้ารับชมด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับมอบแร็คคูนสุนัขจากนายธนรัตน์วดีสิริศักดิ์อดีตกรรมการองค์การสวนสัตว์จำนวน6ตัวเป็นเพศเมีย5ตัวและเพศผู้1ตัวค่ะสวัสดีครับวันนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็มีความยินดีมากนะครับที่ได้รับนะครับตัวทานุกินะครับคือจิ้งจอกญี่ปุ่นนะครับก็มาจากท่านธนรัตน์ภักดีสิริสุขนะครับก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยากจะให้สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเป็นที่เลี้ยงแล้วก็จะได้เป็นที่ให้เด็กๆนะครับได้มาศึกษาหาความรู้กับสัตว์ใหม่ๆของซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ทางจีนตอนใต้นะครับผมและนี่ก็ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ขอบคุณท่านนะครับที่แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เด็กๆนะครับมาเที่ยวหาความรู้นะครับลงใต้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ธนกิจนะครับ